มอมิ่งสุริยะสะอื้นเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีมั่นใจทักษิณช่วยอิงฟื้นเศรษฐกิจได้การเมืองวันที่15สิงหาคม2567 16นาฬิกา8นาทีหมอมิ่งสุริยะเสียน้ำตาเศรษฐาพ้นตำแหน่งบอกส.ส.เพื่อไทยชัดชงชื่ออิงแพทองธารมั่นใจทักษิณให้คำปรึกษาเรียกความเชื่อมั่นเศรษฐกิจได้เมื่อวันที่15สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่ได้ไปนั่งเป็นตัวแทนฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีมติให้นายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีว่าไปฟังแทนนายเศรษฐาที่ได้มอบหมายให้เป็นตัวแทนเชื่อว่าเราก็เตรียมใจว่าผลจะออกมาเป็นประการใดก็ต้องให้ความเคารพต่อศาลส่วนตัวถือว่าเป็นเกียรติมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อพูดมาถึงช่วงนี้นายแพทย์พรหมินทร์ได้หยุดนิ่งไปชั่วครู่ก่อนพูดต่อด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพร้อมกลั้นก้อนสะอื้นและมีน้ำตาคลอว่าที่ได้ทำงานกับนายกรัฐมนตรีท่านนี้ผมเชื่อว่าแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะให้ท่านยุติบทบาทในฐานะนายกรัฐมนตรีแต่ผมเชื่อว่าภารกิจของท่านที่มีต่อประชาชนคนไทยยังมีตลอดไปและท่านคงจะอุทิศตนเมื่อคืนและเมื่อเช้าเราได้พูดคุยกันตลอดเพราะท่านเป็นห่วงงานภารกิจต่อประชาชนยังมีตลอดไปผู้สื่อข่าวถามถึงการปรากฏภาพแกนนำพักร่วมรัฐบาลรวมทั้งนายแพทย์พรหมินทร์ได้เข้าไปบ้านจันทร์สองล่าได้พูดคุยหรือแนะนำอะไรกันบ้างนายแพทย์พรหมินทร์กล่าวว่าเป็นการหารือพูดคุยและทานข้าวกันซึ่งการหารือและมีข้อยุติอย่างที่ทุกท่านทราบที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยหนุนอิงนั่งนายกรัฐมนตรีดันดิจิทัลต่อชี้ชัยเกษมมีปัญหาสุขภาพอาจารย์มุนินตั้งคำถามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถอดเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีทั้งที่ไม่เคยวินิจฉัยคุณสมบัติพิชิตภูมิธรรมเผยขั้นตอนสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่คณะรัฐมนตรีย้ำประเทศหยุดชะงักไม่ได้พัชรวาทลั่นต้องถามบิ๊กป้อมเพื่อไทยส่งชัยเกษมบอกก็ดีแต่ไม่รู้เหมือนกันอนุทินแถลงหนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยลั่นไม่เอานายกรัฐมนตรีที่มุ่งแก้หมู่112ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่าตนเป็นเหมือนส.ส.เพื่อไทยหลายคนที่เสียน้ำตากันไปเพราะตนได้ทำงานใกล้ชิดนายเศรษฐาสิ่งที่ท่านทุ่มเทเพื่อแก้ปัญหาให้ประเทศและประชาชนเป็นสิ่งที่ตนจะจดจำไว้ตลอดเมื่อถามว่าเรื่องแลนด์บริดจ์กระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าต่อหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าเดินหน้าต่อ 100% ผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลจะเดินต่ออย่างไรนายสุริยะกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยได้ประชุมส.ส.ทุกคนเห็นว่านางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยควรได้รับการสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งคิดว่าการที่ยังเป็นคนวัยสาวที่มีกำลังแข็งแรงพร้อมทุ่มเทให้กับประเทศชาติต้องขอชื่นชมเพราะท่านเสียสละและเชื่อว่าท่านเองจริงๆต้องดูแลลูกน้อยช่วงหนึ่งแต่เมื่อสถานการณ์แบบนี้ท่านคิดว่าจำเป็นและคงมีการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่16สิงหาคมเมื่อถามว่านโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาลรันมาแล้วกังวลจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าคิดว่าเรื่องนโยบายเศรษฐกิจถ้าเรามองย้อนไปในอดีตเป็นความแข็งแกร่งตั้งแต่สมัยนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องเศรษฐกิจเป็นจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยเราสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แน่นอนและเมื่อลูกสาวท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีนายทักษิณคงมีโอกาสทำงานกันอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำกับหัวหน้าพรรคได้
เมื่อถามว่าคนในเพื่อไทยกังวลอะไรหรือไม่กับสถานการณ์การเมืองที่ไม่แน่นอนเมื่ออิงเข้ามาต้องระวังอะไรเป็นพิเศษนายสุริยะกล่าวว่าตนคิดว่ารัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ระยะยาวอาจเป็นปัญหาอุปสรรคต่อไปจะมีการปรับแก้ไขที่สำคัญพรรคเพื่อไทยจะมีนักกฎหมายที่เข้ามาอยู่ในคณะรัฐมนตรีด้วยเพื่อช่วยดูแลให้เกิดความรอบคอบเรื่องใดที่สุ่มเสี่ยงคิดว่าอาจจะโต้แย้งกันอยู่เราก็พยายามหลีกเลี่ยงลูกหมีเตือนภัยมิจฉาชีพนำรูปลูกศิษย์ไปใช้แอบอ้างโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตบันเทิงวันที่15สิงหาคม2567 15:10 นลูกหมีรัศมีทองสิริไพรศรีนางแบบชื่อดังได้โพสต์ข้อความลงโซเชียลเพื่อเตือนภัยผู้ปกครองทั้งหลายหลังถูกนำรูปของลูกศิษย์ที่มาเรียนเดินแบบจากสถาบัน VR Model by ลูกหมีแอบอ้างรับสมัครนักแสดงนายแบบนางแบบอาจนำไปสู่การเสียหายหลายอย่างโดยลูกหมีโพสต์แจ้งว่าปัจจุบันได้มีผู้นำรูปภาพของเด็กในสถาบัน VR Model by ลูกหมีที่เดินแฟชั่นโชว์พร้อมใส่เสื้อที่มีโลโก้การจดทะเบียนอย่างถูกต้องไปแอบอ้างใช้ในการโฆษณาหรือโปรโมทโมเดลลิ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตลูกหมีขอแจ้งเตือนว่าโพสต์ดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือลูกหมีแต่อย่างใดหากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อทางลูกหมีค่ะทาง VR Model มีเปิดคอร์สในวันที่12-13ตุลาคมเรียนจริงเดินแบบจริงรับประกาศนียบัตรเพื่อประสบการณ์ในช่วงปิดเทอมสมัครได้เลยรับจำนวนจำกัดท่านั้น ID Line ลูกหมีรัศมีเพจ VR Model by ลูกหมีไร้เงาเฉลิมบิ๊กป้อมร่วมโหวตอิงแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31การเมืองวันที่16สิงหาคม2567 11:49 ไร้เงาเฉลิมบิ๊กป้อมร่วมโหวตอิงแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31งูเห่าไทยสร้างไทยโผล่โหวตเห็นชอบเมื่อเวลา10:00 นวันที่16สิงหาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่15สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดเฉพาะตัวจึงทำให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่างลงโดยนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สแก้วพรรคเพื่อไทยเสนอชื่ออ่อนส.แพทองธารชินวัตรเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีผู้รับรองด้วยการกดบัตรแสดงตนจำนวน291คนถือว่าครบเกิน50คนโดยไม่มีผู้เสนอชื่อชิงตำแหน่งทำให้มีเพียงนางสาวแพทองธารเพียงคนเดียวในวันมูฮัมหมัดนอชี้แจงว่าจากนั้นเป็นขั้นตอนการลงคะแนนเนื่องจากมีบุคคลเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวแต่จะต้องมีการลงมติจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของส.ส.ที่มีอยู่493คนคือต้องมากกว่า248คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการโหวตลงมติให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่พรรคเพื่อไทยไม่ขานการลงมติซึ่งไม่ทราบว่าเข้าร่วมประชุมหรือไม่ขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้มาลงคะแนนเสียงนอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีส.ส.พรรคฝ่ายค้านลงคะแนนเห็นชอบได้แก่นายชัชชาญแพทยาไทยส.ส.พรรคไทยสร้างไทยลงมติเห็นชอบ
ทั้งนี้พลเอกประวิตรติดภารกิจในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดีให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาและคณะเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมที่ห้องรับรองคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยถนนศรีอยุธยาเช็คเสียงส.ส.ในสภาฝ่ายรัฐบาล VS ฝ่ายค้านก่อนเริ่มโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31มติพรรคร่วมรัฐบาลเสนอหญิงแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31พรรคประชาชนชัดเจนไม่โหวตอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีปชป.มติเอกฉันท์งดออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีมั่นใจส.ส.รุ่นเก่าใหม่เป็นเอกภาพ